ลักษณะที่คุณยิ่งรักจะเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมจะเป็นอย่างไรครับอันนี้เป็นการถามสมมุติไม่ขอตอบแต่กันครับคือถ้าเกิดว่าการที่จะเข้ามาคุณยิ่งรักคือเราต้องมีการพิจารณาอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าต้องเตรียมการรองรับอยู่แล้วมันจะมาลักษณะปกติเราก็จะไม่พิจารณาคือมันเป็นระบบอยู่แล้วคือกรมราชทัณฑ์เราวันนี้ปริมาณคนเข้าปีประมาณ200,000คนออกก็200,000ฝ่าวันนี้เรามีผู้ต้องขังอยู่290,000เศษนะจาก260,000เพราะเราเริ่มยาเสพติดมีการปราบปรามเยอะดังนั้นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเนี่ยคือผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำที่เข้าคงที่เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ300,000จะเข้า200,000ออก200,000จะเป็นระบบอย่างนี้แล้วทุกคนจะได้รับการปฏิบัติเหมือนกันคือใครหน่วยงานไหนที่จะเป็นคนเริ่มต้นในการที่มันมีระบบของเรือนจำอยู่นะคนที่จะเข้าเรือนจำได้ต้องมีหมายจากศาลแล้วก็ถ้าจะระบุเช่นถ้าเป็นผู้หญิงของเรามีมาตรฐานให้ผู้ผบ.เรือนจำเป็นผู้หญิงก็คือมาถ้าสมมติถ้ามาลงสนามบินจริงก็คือดำเนินการไปตามขั้นตอนเช่นตำรวจอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวไม่มีของมาตรฐานอย่างนี้จะต้องตัดผมหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับมาตรฐานของผู้หญิงเขาจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนระเบียบของผู้หญิงนี่แหละนะพี่ยังมีหลายคนก็ต้องขอสังเกตว่าจะใช้โมเดลเดียวละสีไหมมาแบบไม่กี่ชั่วโมงไม่มีโมเดลใครทั้งนั้นนะครับโอเคขอบคุณครับ